พาคุณผู้ชมไปดูที่โรงงานแห่งหนึ่งแถวกระทุ่มแบนสมุทรสาครนะครับมีคนถูกฆาตกรรมแล้วสภาพหัวเนี่ยนะฮะถูกของมีคมสับเข้าไปตรงบริเวณหน้าผากแล้วตามร่างกายอีก6แผลเก๋คุณผู้ชมนอนจมกองเลือดอยู่บริเวณห้องพักของคนงานนี่คือตอนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะครับเป็นโรงงานในซอยเพชรเกษม122แถวอ้อมน้อยกระทุ่มแบนอย่างที่บอกเลยหน้าผากนี้มีบาดแผลชะกันเหมือนถูกฟันแต่ลักษณะไม่ใช่ถูกฟันด้วยมีดมันก็แปลกพอตรวจสอบปั๊บทราบชื่อคนตายชื่อนายบรรจงประเสถโถอายุ63แล้วนะฮะเป็นรปภ.คนเฝ้าโรงงานคือเขาบอกว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงพอเข้าไปตรวจสอบในห้องพักปรากฏว่าในห้องนะเจอร่องรอยการถูกรื้อค้นลิ้นชักแล้วลิ้นชักในห้องทำงานส่วนที่มันเป็นสำนักงานเนี่ยถูกเปิดออกคือกำลังดูอยู่ว่ามันจะมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่สูญหายไปนี่คือทางซ้ายเนี่ยห้องพักนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นสำนักงานก็ถูกรื้อค้นเหมือนกันปรากฏว่าที่เจอแล้วตกใจเลยเก๋คุณผู้ชมเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดถูกถอดทิ้งถูกถอดเอาไปด้วยคนใกล้ชิดบอกว่าคุณลุงบรรจงเนี่ยแกทำงานที่นี่มา35ปีไม่เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับใครก็ยังเป็นปริศนาอยู่แล้วทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็ตามเรื่องนี้ด้วยนะฮะน้องแพรพัดไปได้ภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะในช่วงเวลา 7:48 นาทีจะเห็นคุณลุงบรรจงนี่ปั่นจักรยานออกมาหน้าปากซอยใส่เสื้อตัวเดียวกันกับวันที่ถูกฆาตกรรมนี่แหละค่ะหลังจากนั้นคุณผู้ชมคะภาพจากกล้องวงจรปิดมันต่อเนื่องกันเลยคุณลุงบรรจงค่ะปั่นจักรยานเข้ามาบริเวณโรงงานตอนประมาณ 7:54 นาทีน่าจะเข้าไปทำงานที่โรงงานเพราะใกล้จะถึงเวลาทำงานละเป็นคนทำงานตรงต่อเวลามากนะเห็นไหมปั่นจักรยานไม่ใหญ่เลยหลังจากนั้นช่วงเย็นวันที่7ค่ะ 16:39 นาทีภาพจากกล้องวงจรปิดยังคงจับภาพคุณลุงบรรจงที่มีชีวิตและปั่นจักรยานออกจากโรงงานคาดว่าจะไปตลาดหลังจากนั้น 16:47 นาทีคุณลุงบรรจงก็ปั่นจักรยานกลับมาที่โรงงานอีกรอบนึงคาดว่าน่าจะซื้อของจากตลาดมาทำกินที่บ้าน8มิถุนายน 8:00 นเช้ากล้องวงจรปิดเป็นอีกภาพนึงคือรถเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทุ่มแบนขับเข้ามาภายในโรงงานห่างกันนะคะซึ่งก็จะมีรถกู้ภัยตามมาด้วยแปลว่าวินาทีนั้นคุณลุงเสียชีวิตไปแล้วและภาพสุดท้ายที่เราได้คือคุณลุงกลับมาจากตลาดและมาเฝ้าโรงงานโอ้แล้วตกกลางคืนก็ตายเลยแล้วตำรวจบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ชมครับอาวุธสังหารน่าจะเป็นเหล็กฉากไม่ใช่มีดด้วยนะเป็นเหล็กฉากแล้วตั้งปมคือ 1. ประสงค์ต่อทรัพย์หรือ 2. คือความขัดแย้งส่วนตัวแต่เขาสงสัยว่าคนที่เข้ามาก่อเหตุน่าจะเป็นคนใกล้ชิดที่อยู่ละแวกแถวนี้รู้เส้นทางเข้าออกดีอย่างนั้นหรือเปล่าเราได้คุยกับคุณวัชราวรรณซึ่งเป็นภรรยาของลุงบรรจงด้วยเพราะถ้าตำรวจบอกว่าเป็นคนใกล้ชิดเนี่ยภรรยาต้องรู้เอาจริงๆนะเก๋คุณผู้ชมภรรยาบอกไม่รู้จริงๆสามีไม่เคยมีปัญหากับใครมาก่อนแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าใครที่จะมาปองร้ายคุณลุงแก่ๆเฝ้าโรงงานอย่างลุงบรรจงพี่น้องเขาเป็นห่วงมากเลยค่ะเพราะว่าเขาไม่เคยมีอะไรที่นั่นเลยจ้ะไม่เคยมีศัตรูที่ไหนจ้าไม่เคยมีเขาเป็นที่รักของเพื่อนมากๆเลยจ้าจ้าพี่พอจะเล่าเขาเป็นคนใส่เขาได้ไหมเขาก็ใจดีนะคะทำให้กับคนไม่น่าจะมาฆ่าเขาได้อะไรเงี้ยจ้าเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนใจกว้างจ้ามีคนแบบมีปัญหาเรื่องที่มีคนมายืมเงินแกบ้างไหมไม่มีค่ะโอเคตำรวจตั้งข้อสังเกตว่าแล้วเอาเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดไปทำไมเอาล่ะแต่ว่าที่แน่ๆเดี๋ยวน่าจะตามหาฆาตกรได้เร็วๆนี้แต่ถ้ามันรู้ที่เก็บเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดรู้ว่าจะไปลื้อลิ้นชักอันไหนเนี่ยอย่างที่ตำรวจสงสัยเลยมันต้องเป็นคนแถวนี้แล้วรู้จักเส้นทางเขาออกอย่างดีอัปเดต34 HD App เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะWe'll be right back.